สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แพทย์จะพาไปตะลุยกิน21ร้านจังหวัดภูเก็ตรอบนี้จะมีร้านไหนบ้างตามมาดูกันเลยค่ะสำหรับการเดินทางในรอบนี้นะคะเรานั่งเครื่องบินไปค่ะไปลงที่สนามบินภูเก็ตเสร็จแล้วนะคะก็ไปรับรถเช่ารอบนี้แพทย์เช่ารถกับ Infinity Car Rent นะคะของเจ้าเนี้ยมีรถให้เลือกเยอะมากค่ะรถตู้รถหรูก็มีจากนั้นนะคะเราก็เดินทางมาที่บ้านอาจ้อและร้านแรกที่เรามาจัดนะคะก็คือร้านอาหารโต๊ะแดงค่ะซึ่งเมนูแรกที่เราสั่งมานะคะก็คือแกงคั่วมอตานเม็ดรอใส่คอหมูย่างโดยมอตานนะคะก็คือเนื้องอค่ะมาแบบหวานๆช่ำๆส่วนนี้นะคะเป็นหมี่กรอบสูตร100ปีตัวเส้นคือฟูกรอบมากยิ่งกินคั่วแกงเผ็ดนะคะยิ่งเข้ากันสุดๆส่วนตัวเกี๊ยนทอดก็คือแป้งกรอบดีเลยนะคะแล้ววันนี้เครื่องดื่มที่เราสั่งเป็นน้ำสับปะรดสดชื่นมากค่ะทุกคนที่ร้านนะคะเขามีไอศกรีมทำเองด้วยค่ะเป็นรสมันเบอร์รี่กับรสสับปะรดแพ้ทานและชอบรสสับปะรดมากสดชื่นมากเลยค่ะแล้วจากนั้นนะคะเราก็มากินซีฟู้ดกันต่อที่ร้านแหลมทรายซีฟู้ดค่ะร้านนี้จะเป็นซีฟู้ดสดๆเป็นๆนั่งกินพร้อมกับชมวิวทะเลได้เลยและถ้าใครเป็นสายปลาหมึกย่างนะคะต้องสั่งมาเลยค่ะปลาหมึกเนื้อหวานมากส่วนจานนี้นะคะเป็นกุ้งแชบวยอบเกลือค่ะกุ้งตัวใหญ่ดีเลยที่สำคัญหวานกรอบเด้งส่วนหมึกผัดน้ำดำนะคะรสชาติจะหวานๆเค็มๆกลมกล่อมดีค่ะส่วนนี้เป็นหอยชักตีนเนื้อหวานตัวโตกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดคือแซ่บเลยค่ะและอีกหนึ่งจานที่ชอบนะคะก็คือกุ้งชุบแป้งทอดค่ะแป้งกรอบดีเลยแถมกุ้งก็ตัวโตแล้วจากนั้นนะคะเราก็มาต่อกันที่ร้านพิงโบ๊ทเป็นขนมจีนซีวิวค่ะร้านนี้จะเป็นขนมจีนแล้วก็พวกไก่ทอดมีบุฟเฟ่ผักให้ตักเองได้ไม่อั้นด้วยนะคะตัวผักมีให้เลือกเยอะมากนะคะทั้งผักสดผักดองค่ะสามารถคีบตักเองได้เลยแล้วอันนี้นะคะก็คือไก่ทอดค่ะของร้านนี้เขาจะคลุกง่าหอมๆด้วยซึ่งรอบนี้นะคะแพ้สั่งเป็นขนมจีนน้ำยาค่ะส่วนอีกจานเป็นขนมจีนน้ำพริกใส่ถั่วนะคะตัวน้ำพริกแอบใส่ไปนิดแต่ตัวไก่ทอดคือกรอบอร่อยทอดมาแบบร้อนๆเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นห่อหมกค่ะรสชาติเผ็ดกำลังดีเลยถ้าใครอยากมานั่งกินขนมจีนพร้อมชมวิวทะเลแบบพาโนรามาแพ้แนะนำร้านนี้เลยค่ะหลังจากที่กินเสร็จนะคะเราก็มาที่โฮเทลชายภูเก็ตเพื่อเช็คอินที่พักกันค่ะที่พักคืออยู่ติดทะเลเลยนะคะที่สำคัญเดินทางเข้าเมืองภูเก็ตสะดวกห้องพักคือสะอาดแอร์เย็นเตียงนุ่มและที่สำคัญมีของใช้ให้ครบเลยค่ะหลังจากที่พาทัวร์ชมห้องเสร็จนะคะเราก็ลงมาหาอะไรกินต่อข้างล่างเขาจะมีร้านอาหารด้วยชื่อว่าซีเลฟู้ดฮับภูเก็ตซึ่งจุดที่ชอบนะคะก็คือจุดนั่งทานอาหารจะเห็นวิวทะเลสวยๆค่ะและที่สำคัญที่นี่นะคะสามารถทานได้ตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยซึ่งวันแรกนะคะที่เราเข้ามาพักเราก็ลองแวะมาสั่งทานดูค่ะเขามีเมนูทั้งพาสต้าสปาเกตตี้นะคะพวกยำส้มตำก็มีที่สำคัญทำได้รสชาติจัดจ้านดีเลยค่ะซึ่งถ้าใครมาพักที่โฮเทลทายนะคะแพะนำไปลองลงมานั่งทานดูค่ะร้านอยู่ชั้นหนึ่งและอีกหนึ่งเมนูที่อยากแนะนำนะคะก็คือทะเลกระทาร้อนค่ะคล้ายๆกับทะเลถังเลยท็อปด้วยชีสและหลังจากที่กินเสร็จนะคะมื้อดึกเราก็มาต่อกันที่ร้านบูริมหม้อไฟร้านนี้นะคะจะเป็นบุฟเฟ่หม้อไฟแบบมีหม้อส่วนตัวมีทั้งหมด9น้ำซุปส่วนเมนูเนื้อหมูนะคะพวกทะเลของทานเล่นน้ำจิ้มอะไรคือมีให้เลือกหลากหลายมากที่ร้านนะคะเขาจะมีจุดให้ปรุงน้ำจิ้มเองด้วยพร้อมมีสูตรให้ด้วยค่ะสามารถปรุงเองเพิ่มเติมได้เลยซึ่งหลังจากที่ทานนะคะแพชอบซุปหม่าล่าของที่นี่ค่ะมีความเผ็ดชาดีและที่สำคัญเป็นบุฟเฟ่ทำให้กินได้คุ้มๆส่วนนี้นะคะเป็นเนื้อวากิวเอลไฟที่เราสั่งมาเพิ่มเนื้อนุ่มละลายดีเลยค่ะแถมเราสามารถขอพนักงานแกะกุ้งให้ได้ด้วยนะคะและในบุฟเฟ่มีทั้งไส้เป็ดเลือดเป็ดฟองเต้าหู้พวกเส้นต่างๆคือมีครบเลยค่ะตัวของทะเลกับของหวานนะคะแพทย์น่าไม่สั่งเป็นซาลาเปาลาวากินคู่กับไอศกรีมนมเลยฟินมากส่วนเช้าวันถัดมานะคะแพทย์แวะกินบุฟเฟ่มื้อเช้าที่โรงแรมก่อนค่ะเขามีเมนูให้เลือกหลายอย่างเลยพวกไข่ดาวขนมปังปิ้งข้าวต้มสปาเกตตี้คือมีครบเลยนะคะส่วนเครื่องดื่มในบุฟเฟ่นะคะก็คือสามารถเดินกดเองได้เลยค่ะมีทั้งแบบร้อนแบบเย็นวันนี้จัดมากินเบาๆก่อนเพราะเดี๋ยววันนี้ไปดูกินต่อทั้งวันเลยซึ่งเมนูที่แพชอบในบุฟเฟ่นะคะก็คือข้าวต้มไก่มีส่วนน้ำโยเกิร์ตแบบมิกซ์ค่ะแล้วก็ใส่คอนเฟรกแล้วก็กินผักสลัดอีกจานเพิ่มไฟเบอร์นิดนึงค่ะจากนั้นเราก็ไปที่หาดป่าตองขึ้นท่าเรือหางยาวนะคะแล้วจากนั้นเราจะไปคาเฟ่รับบนเกาะกันซึ่งวันนี้เราใช้เวลานั่งเรือประมาณ25นาทีนะคะแล้วเราก็มาถึงฟรีดอมบีชหาดเนี่ยคือน้ำใสมากค่ะคนไทยแทบไม่มีมีแต่ฝรั่งจากนั้นนะคะเราก็เดินมาถึงคาเฟ่แบร์ฟูดบิสโตรค่ะที่เนี่ยเขาจะใช้เตาถ่านในการปรุงอาหารทั้งหมดทั้งพวกของทอดเบอร์เกอร์ผัดไทยนะคะทุกอย่างคือผัดด้วยเตาถ่านทั้งหมดเลยค่ะซึ่งเมนูที่ชิมเราชอบนะคะก็คือพวกผัดไทยค่ะแล้วก็พวกเมนูเบอร์เกอร์ไก่เกาหลีและใครทานเนื้อเบอร์เกอร์เนื้อก็มีนะคะสามารถไปสั่งมาทานนะคะพร้อมกับชมวิวได้เลยน้ำทะเลคือสีสวยมากกินเสร็จไปเล่นน้ำต่อได้เลยค่ะส่วนตัวแพชชอบที่นี่มากๆค่ะหาดสะอาดที่สำคัญทรายนุ่มน่าเดินสุดๆแล้วจากนั้นนะคะเราก็นั่งเรือกลับขึ้นฝั่งมากินก๋วยเตี๋ยวกันต่อค่ะรอบนี้เรามาที่ร้านปอปลาก๋วยเตี๋ยวปลาภูเก็ตซึ่งร้านนี้แพเคยรีวิวไปแล้วรอบนึงค่ะติดใจลูกชิ้นปลาเขามากลูกใหญ่กลมโตที่สำคัญเนื้อนุ่มแดงสุดๆและนอกจากลูกชิ้นปลาที่เราชอบนะคะอีกตัวนึงที่แพชชอบก็คือเย็นตาโฟต้มยำเส้นปลา
ค่ะตัวเส้นปลาคือนุ่มแน่นไม่แพ้ลูกชิ้นเลยส่วนเมนูทอดที่แพ้ชอบของร้านนี้ก็คือลูกชิ้นกุ้งทอดค่ะแนะนำเลยส่วนมื้อค่ำนะคะเราแวะกลับมากินที่ร้านต้มมะยมภูเก็ตค่ะสั่งเมนูเดิมที่ชอบเลยผักบุ้งผัดกะปิหมูผัดเคยเค็มรสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นส่วนเมนูน้ำนะคะแพ้สั่งเป็นต้มส้มปลากระพงค่ะปลากระพงชิ้นหนาเหมือนเดิมและเช้าวันต่อมานะคะเราก็แวะมากินร้านขนมจีนแม่ติงขนมจีนที่ร้านนะคะก็จะเป็นบุฟเฟ่ผักเหมือนกันค่ะซึ่งวันนี้แพ้ตักไปผสมตักมาทั้งน้ำพริกแล้วก็น้ำยากะทิผสมกันเลยนะคะแต่ถ้าใครเป็นคนชอบทานเนื้อนะคะแนะนำให้สั่งแกงเนื้อเลยค่ะเขาจะตักเนื้อมาให้แบบเยอะมากและที่กลับมากินร้านดีซับนะคะเพราะว่ารอบนี้เขามีเมนูใหม่ค่ะเป็นหนังไก่ทอดซึ่งหนังไก่ของเขานะคะทอดมาแบบกรอบมากมีความฉ่ำข้างในและที่สำคัญรสชาติไม่เค็มเกินส่วนเมนูไก่ทอดกับห่อหมกก็ยังมีอยู่นะคะไก่คือทอดมาแบบกรอบส่วนห่อหมกนะคะนึ่งมาแบบร้อนๆและหลังจากที่กินขนมจีนเสร็จนะคะเราก็มาต่อกันที่ร้านหมี่แป๊ะแถววันนี้แพรมาที่สาขา2ค่ะหน้าร้านเขาจะมีขนมโคปั้นสดแบบนี้ด้วยตัวแป้งนะคะจะทำมาจากแป้งข้าวเหนียว2สีค่ะเนื้อเหนียวนุ่มสอดไส้น้ำตาลตะโนดกรูบคุกกับมะพร้าวพอกินขนมเสร็จนะคะแพ้ก็เดินมาสั่งยี่หูเองชายค่ะเป็นผักบุ้งลวกใส่หมึกกรอบหมูแดงนะคะเสร็จแล้วก็ราดน้ำซอสแล้วข้างบนนะคะเขายังใส่หมี่กรอบกุ้งทอดค่ะไข่ต้มเสร็จแล้วก็โรยงาโรยหอมเจียวมาให้อีกแล้วร้านหมี่แบ๊ะแถวนะคะเขาทำเส้นบะหมี่เองด้วยค่ะวันนี้เลยจัดเป็นหมี่เกี๊ยวน้ำมาลองของเขาจะเป็นเส้นบะหมี่ไข่แบบไม่ใส่สีนะคะส่วนแป้งเกี๊ยวก็จะผสมพวกพริกไทยโหมากทุกคนซึ่งตัวซอสสีแดงที่ราดมานะคะเขาจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานจากบวยแล้วก็มะนาวดองพอกินคู่กับผักบุ้งลวกกรุบๆนะมันเข้ากันแบบลงตัวมากส่วนเมนูหมี่เกี๊ยวน้ำนะคะคือเส้นนุ่มเข้ากับน้ำซุปดีเลยค่ะสดร้อนๆคล่องคอแล้วจากนั้นนะคะเราก็ขับรถมาแถวนาคามาเจอร้านน้ำส้มคั้นสดร้านนี้ค่ะร้านเขาใช้เป็นส้มโชกุนเอามาล้างให้สะอาดนะคะเสร็จแล้วก็เอามาคั้นน้ำแบบนี้เลยและตอนที่ยืนดูเขาคั้นน้ำนะคะไม่ใส่ทั้งเกลือน้ำเชื่อมน้ำเปล่าค่ะก็คือเราจะได้กินน้ำส้มแท้ๆ 100% แบบนี้เลยนะคะแล้ววันนี้แพทย์จัดแบบขวด 1.5 ลิตรมาเลยค่ะแช่เย็นเจี๊ยบๆน้ำส้มรสหวานอมเปรี้ยวนิดๆแล้วจากนั้นนะคะแพทย์ก็มาต่อที่ร้านคูมายากินิกุบุฟเฟ่ที่ร้านเขาจะเป็นบุฟเฟ่ปิ้งย่างมีหม้อชาบูด้วยแล้วก็จะมีพวกเมนูอาหารญี่ปุ่นด้วยนะคะและชอบตรงที่ในบุฟเฟ่เขามีโทสต์คาราเมลไว้สั่งได้ไม่อั้นแบบนี้ด้วยค่ะแจ่มมากแล้วจากนั้นนะคะแพ้ก็มาจัดร้านเจ๊ปูลูกชิ้นปลาทอดกันต่อร้านนี้จะเป็นแบบรสพ่วงนะคะซึ่งที่เห็นในกระทะทั้งหมดนะคะจะเป็นลูกชิ้นปลาค่ะส่วนตัวแพ้จะชอบแบบลูกกลมๆที่สุดแต่น้ำจิ้มเขาจะมี2แบบมีทั้งแบบน้ำจิ้มหวานแล้วก็น้ำจิ้มเผ็ดมากสามารถสั่งผสมกันได้ส่วนผักแนมสามารถตักเองได้เลยนะคะอยากจะบอกแตงกวากรอบไม่แพ้ลูกชิ้นปลาเลยค่ะและร้านต่อมานะคะเป็นร้านประจำที่แพ้ไว้ว่าทุกครั้งที่มาภูเก็ตเลยค่ะร้านชื่อว่าร้านพิเศษอยู่หน้าโรงแรมสิริเลยที่ร้านนะคะจะมีชากับเครื่องดื่มแก้วยักษ์ค่ะวันนี้เราจัดมาลอง7แก้วเลยค่ะแล้วถ้าใครเป็นสายวิปครีมนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดค่ะเขาจะมีแบบชาไทยท็อปด้วยวิปครีมราดคาราเมลแบบนี้ด้วยตัววิปคือรสชาติหวานมันละมุนนมสุดๆและหลังจากที่กินชาเสร็จนะคะเราก็มาจัดมื้อค่ำกันต่อที่ภัตตาคารฮ่องกงภูเก็ตค่ะร้านนี้เขาก็จะมีพวกเมนูซีฟู้ดเป็นซึ่งวันนี้แพ้สั่งเป็นเมนูกั้งกระเทียมตัวกั้งคือสดเนื้อหวานนะคะส่วนข้าวผัดเอ็กโอกุ้งผัดไข่อะไรคือดีหมดแต่ราคาจะแอบแรงนิดนึงค่ะและหลังจากกินข้าวเสร็จนะคะเราก็มาจัดของหวานกันต่อที่ร้านเถียนๆค่ะวันนี้แพทย์สั่งเป็นโอเอลชาไทยกับโอเอลยาคูบลูเบอรี่สองเมนูนี้รสชาติเข้มข้นทั้งคู่เลยค่ะส่วนชามนี้เป็นกีจังน้ำขิงแล้วตอนออกมาจากร้านเถียนๆนะคะแพทย์เดินมาทางวงเวียนน้ำพุค่ะมาเจอร้านโกโป้น้ำสมุนไพรนี่ได้จัดน้ำแตงโมกับน้ำเล้งเต๋ที่เป็นน้ำอ้อยดำต้มนะคะตัวนี้รสชาติจะหอมแต่ไม่หวานมากและเช้าวันสุดท้ายของภูเก็ตนะคะแพรแวะซื้อของฝากก่อนเลยค่ะร้านนี้มีขนมพื้นเมืองเยอะมากนี่จัดมาทั้งเต้าซ้อนะคะคุกกี้พริกไทยแล้วก็ขนมต่างๆอีกเพียบเลยค่ะและจากนั้นนะคะเราก็มาจัดมื้อเช้ากันที่ร้านโรตีเจ้าฟ้าค่ะที่ร้านจะมีทั้งเมนูโรตีนะคะแล้วก็พวกข้าวหมกต่างๆซึ่งตัวโรตีของเขานะคะจะมีทั้งแบบบางแบบกรอบแบบนุ่มค่ะแล้วก็แบบที่เอาไว้กินกับแกงส่วนข้าวหมกนะคะจะมีทั้งข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่ทอดแล้วก็ข้าวหมกเนื้อตัวข้าวหมกหอมดีนะคะส่วนน้ำจิ้มใช้ได้ส่วนนี้นะคะเป็นโรตีแล้วเอามากินคู่กับแกงเนื้อแบบนี้เลยค่ะส่วนหนังไก่ทอดนะคะกินคู่กับข้าวเหนียวนุ่มๆคือดีเลยกินเสร็จนะคะตบท้ายด้วยน้ำถั่วเหลืองรสชาติหวานมันร้านต่อมานะคะแพมาที่ร้านหมี่โกร้านค่ะร้านนี้จะเป็นเส้นบะหมี่สดทำเองนะคะเปิดมาเป็น100ปีแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะแพสั่งมาทั้งบะหมี่น้ำค่ะส่วนอีกตัวนะคะจะเป็นบะหมี่ผัดแบบน้ำคลุกคลิกโดยแบบน้ำนะคะเขาจะใส่หมูแดงกับกากหมูค่ะน้ำซุปหอมมากตัวเส้นบะหมี่นุ่มๆนะคะส่วนแบบผัดจะมีกลิ่นหอมไหม้กระทะแล้วค่ะกับสนามบินนะคะจะอยู่ใกล้พังงาค่ะนี่เลยแอบแวะไปกินร้านแอสเทอริกมาเมนูลาเต้คือเด็ดมาก
และร้านสุดท้ายของทริปนี้นะคะเป็นคาเฟ่เปิดใหม่ในสวนปาล์มชื่อ076คาเฟ่ผู้เมนูประกาศขนมจีบทอดมันห่อหมกคือรสชาติดีราคาไม่แรงเลยค่ะแล้วไว้พบกันใหม่ทริปหน้านะคะ